ถัดไปเป็นการคำนวณค่า U นะครับว่าจะทำยังไงนะครับไปเรียนรู้จากตัวอย่างเลยนะครับดู8.2เลยนะตัวอย่าง8.2นะครับบอกว่าผนังทำจากวัสดุตามรูปข้างล่างนี้เลยนะครับก็จะมีสโตนเฟซซิ่งนะครับก็คือเหมือนกับเป็นหินน่ะเป็นแผ่นหินน่ะนะครับ2 นิ้วนะครับมีคอมมอนบริกก็คืออิฐนะครับอิฐแดงเราเนี่ยนะครับ4 นิ้วเท่าไหร่แล้วเนี่ยผนังหนาเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย6 นิ้ว15 เซนเข้าไปแล้วนะแล้วก็ข้างหลังก็เป็นปูนผสมทรายนะฉาบหนา2 นิ้ว8 นิ้ว20 เซนโอเคนะก็หนากว่าผนังทั่วไปของบ้านเราอยู่แล้วนะครับบ้านเราส่วนใหญ่เป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนใช่ไหมก่ออิฐก็ก้อนหนึ่งก็10 เซนน่ะนะครับฉาบปูนอย่างดีก็ประมาณสักเซนอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็น12 เซนนะครับของเขานี่20นะครับเพราะว่าเขาต้องสู้เรื่องหนาวใช่ไหมถูกไหมครับนี่เราคุยไปยังนะครับว่าเวลาเราบอกลำดับชั้นหรือว่าเลเยอร์ของคอนสตรักชันเนี่ยเขาให้ไล่จากข้างนอกเข้าข้างในถ้าไม่เคยก็รับรู้ไว้นะครับเวลาเราพูดว่าผนังประกอบด้วยชั้นผนังประกอบด้วยวัสดุอะไรบ้างอ่ะเขาจะไล่จากข้างนอกเข้าข้างในนะครับเป็นธรรมเนียมเลยนะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเลยนะโอเคผนังเป็นแบบนี้นะครับให้หาค่า U หายังไงนะครับเขาไปที่ตาราง 8.17 นะครับไปที่ตาราง 8.17 ก็เป็นกลุ่มไหนเนี่ยเป็นกลุ่มนี้ใช่ไหมโอ้ยย้อนหลายหน้าเว้ยเดี๋ยวนะหาก่อนเราบอกว่าเนี่ยครับค่า U ของผนังเนี่ยมันเฮ้ยทำไมมันไป 8.17 ทำไมมันไม่ใช่กลุ่มนี้ล่ะแปลว่ามีเยอะกว่านั้นเนาะอ่ะไปก่อนไปตามไอ้นี่ก่อนนะครับไปที่ตาราง 8.17 นะครับเห็นอะไรไหมอ่ะเห็นอะไรที่มันคุ้นเคยกับเหมือนกับตอนที่เราทำ OTTV ไหมครับ Outdoor Air Film Inside Air Film เหมือนกันไหมมีฟิล์มอากาศนอกในเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะแล้วก็มีชั้นผนังต่างๆอันนี้ก็เห็นไหมครับเขาจะไล่จากข้างนอกเข้าข้างในเห็นไหมครับนึกออกไหมลำดับชั้นผนังเขาก็จะไล่จากข้างนอกเข้าข้างในนะครับเราจะเปิดยังไงให้มันสองหน้าคู่กันได้อะต้องเปิดไปเปิดมาเนาะทำไงวะเนี่ยเปิดไปเปิดมาแหละไปดูหน้า8.17แป๊บนึงนะผมส่ง PDF ไฟล์นี้ไปให้แล้วใช่ไหมที่มันชัดๆหน่อยครับมันคือตารางเดียวกับที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้แหละแต่มันชัดกว่าใช่ไหมผมเคยส่งคู่มือของแคเรียไปให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมดู8.17นิดนึงนะว่ามันตรงกับตัวไหนนะครับจะได้เปิดอันนี้8.17โอเค8.17ตรงกับตาราง34โอ้หาก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราเปิดสลับกันดูเขาพูดถึงอะไรก่อนนะ Outdoor Air Film ใช่ไหม Outdoor Air Film Outdoor Air Film เนี่ยมันจะตรงกับอันนี้ครับมาตาราง 8.17 ในหนังสือนะครับหรือว่า34ของคู่มือของแคเรียนะครับมันจะตรงกับอันนี้อ่ะ Air Film อยู่ข้างล่างนี่นะครับเนาะเดี๋ยวนะมันดีเลยนี่แอร์ฟิล์มอยู่ข้างล่างนี้นะครับแอร์ฟิล์มอยู่ข้างล่างนี้นะแล้วก็อันนี้มันเป็นผนังใช่ไหมครับมันเป็นผนังมันก็ต้องเป็นแนวดิ่งใช่ไหมแนวดิ่งก็เป็นเวอร์ติเคิลใช่ไหมครับโอเคไหมแล้วก็ความร้อนที่ไหลก็ไหลในแนวนอนนะครับค่า
ฟิล์มอากาศก็อยู่ที่จุด68โอเคไหมครับอันนี้คือภายในใช่ไหมเป็นแอร์ฟิล์มนะครับที่เป็นสติลแอร์สติลแอร์นี่แปลว่าอะไรครับสติลคืออยู่นิ่งนะก็คืออากาศนิ่งนะครับที่อยู่ในแนวดิ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นผนังเนาะอันนี้ค่า R มันเป็นจุด68นะครับก็จะตรงกับตัวอย่างใช่ไหมอันนี้นะจุด68ส่วนอากาศภายนอกครับอากาศภายนอกแอร์ฟิล์มมันมีความต้านทานเท่าไหร่อ่ะเขาก็ไปดูว่าอากาศภายนอกอันนี้ก็ไม่มีใครให้ข้อมูลเรามานะครับเราต้องเป็นคนเลือกเองนะเราก็อาจจะบอกว่างั้นฉันเลือกอันนี้ฉันเลือกกรณีที่ความเร็วลมข้างนอกเนี่ย 7.5 ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นอากาศช่วงซัมเมอร์นะครับทิศทางการไหลของความร้อนไม่ได้จำกัดนะครับอันนี้ใช้แอร์ฟิล์มเท่ากับจุด25ผมก็เอาจุด25ไปใช้นะครับโอเคไหมจุด25ไปใช้นะครับถัดไปเป็นอะไรนะผนังที่เป็นด้านนอกสุดก็เป็นไอแผ่นหินนะครับเป็นสโตนเฟซซิ่งนะครับหนา2นิ้วเราก็ไปหาซิสโตนเฟซซิ่งอยู่ที่ไหนนะครับดูโพยก่อนนะสโตนเฟซซิ่งอยู่ไหนสโตนเฟซซิ่งอยู่นี่นะครับนี่อยู่ตาราง34หน้าแรกสุดเลยนะครับเราไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับเราเข้าใจคำศัพท์บ้างไหมเนี่ย building board คือพวกแผ่นกระดานทั้งหลายอ่ะเป็นแผ่นไม้อัดบ้างเป็นแผ่นยิปซัมบ้างอะไรแบบนี้นะครับเป็นแผ่นไม้กระดาน building paper นี่คืออะไรครับนี่น่าจะเป็นพวก wallpaper อะไรพวกนั้นไหมนะครับหรือว่าพวกแผ่นอะไรอ่ะแผ่นกันความชื้นอ่ะเคยรู้ไหมเนี่ยบางทีเราต้องใส่แผ่นกันความชื้นด้วยอ่ะ vapor barrierลงไปในชั้นผนังความชื้นจะได้ไม่ซึมเข้าผนังเข้ามา Wood ก็คือไม้ใช่ไหม Masonry นี่คืออะไรครับ Masonry ก็เหมือนกับเป็นงานผนังเป็นงานฉาบเป็นงานก่อผนังอะไรแบบนี้นะครับเนาะเป็นงานก่อผนังนี่นอกเรื่องหน่อยดิรู้ไหมว่านามสกุลของฝรั่งอ่ะมันบอกอาชีพดั้งเดิมของต้นตระกูลเขาว่ารู้ไหมคนที่นามสกุลเมสันน่ะก็คืออาชีพดั้งเดิมเป็นช่างก่อสร้างเนี่ยช่างทำผนังอเมซันรี่เนี่ยไอ้พวกนามสกุลสมิธทั้งหลายอ่ะมันอาจจะเป็นช่างตีเหล็กก็ได้เป็นพวกแบล็กสมิธอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมถ้าคนนามสกุลฟรีแมนน่ะเดาว่าต้นตระกูลอาจจะเป็นทาสพอเข้าใจไหมมันมีความหมายของมันเหมือนกันนะไม่ใช่แบบมั่วๆนะมันก็เหมือนนามสกุลเราแหละมันก็มีความหมายเหมือนกันนะกลับมานี่ต้นตระกูลของพวกเมสันทั้งหลายเนี่ยนะครับก็คือเป็นช่างก่อสร้างเราก็ไล่มาดูข้างล่างนะครับเนี่ยถ้าผิวหน้ามันเป็นหินใช่ไหมเป็นสโตนนะครับทีนี้ดูหัวตารางก่อนนะหัวตารางค่า R นี่ครับเราดูค่า R นะค่า R มันมี2ช่องนะครับใช้ยังไงต่างกันยังไง อันนี้เป็น per inch ก็คือต่อ1นิ้วโอเคนะครับช่องนี้จะเป็นค่าต่อ1นิ้วแต่ว่าช่องนี้เป็นค่าต่อความหนาที่ลิสต์เอาไว้นะครับความหนาที่ลิสต์เอาไว้ก็เช่นอย่างดูอันนี้นะอันนี้เขาบอกว่าที่ความหนา1ส่วน8นิ้วนะครับก็จะมีค่า r เท่านี้ถ้าความหนา3ส่วน8นิ้วก็จะมีค่า R เท่านี้โอเคไหมแต่ว่าถ้าไม่ระบุความหนาแหว่งๆไปอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาจะมีค่าต่อนิ้วให้คุณเอาไว้แล้วก็แล้วแต่ว่ามันหนากี่นิ้วนะครับอย่างข้างล่างเนี่ยไอ้ตัวแผ่นหินนะครับมันมีค่า R ต่อนิ้วเอาไว้ให้คุณใช่ป่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่าไอ้ที่คุณกำลังดูอยู่มันกี่นิ้วอะถ้า1นิ้วมีค่า R เท่ากับ 0.8 ไอ้ 0.08 นะครับอันนี้มันเป็นสโตนเฟซซิ่งหนา2นิ้วใช่ไหมถ้าหนานิ้วเดียวมี R 0.08ถ้าหนา2นิ้วก็คูณ2เข้าไปจบโอเคไหมครับถัดไป common brick หนา4นิ้วครับค่า R เท่าไหร่ก็เราก็ไปไล่ดูครับ common brick common brick อยู่ในนี่นะครับเป็นอิฐทั่วๆไปนะครับก็ความหนาที่เขาลิสต์ไว้ก็คือ4นิ้วโอเคไหม
ตรงกับในโจทย์เลยใช่ไหมครับ4นิ้วตรงกันเลยไหมตรงกันเลยไหมถ้าตรงกันเลยก็คือเอาค่า r ตรงนี้ไปใช้ได้เลยนะจุด8นะครับได้ไหมจุด8ทีนี้ถามแบบซื่อๆนะสมมติอิฐมันหนา8นิ้วทำไงคุณก็หยิบนี่ไปใช้ถ้า6นิ้วอ่ะถ้า2นิ้วอ่ะถามเผื่อๆไว้ก็คูณไปก็คูณสัดส่วนเข้าไปแล้วครับใช่ไหมถูกไหมเราก็ต้องรู้จักเอาตัวรอดใช่ไหมไม่ใช่พาซื่อแบบปลายหาไม่มีในตารางกูจบเลยชีวิตกูจบเลยอันนี้ไม่ได้นะโอเคนะโอเคครับกลับมาเหลืออะไรนะปูนผสมทรายใช่ไหมปูนผสมทรายไปดูที่อยู่ไหนปูนผสมทรายนี่เป็นวัสดุฉาบนะครับวัสดุฉาบเนี่ยภาษาฝรั่งใช้คำว่าพลาสเตอร์นะครับเนี่ยนะพลาสเตอร์ตัวนี้นะพลาสเตอร์แปลว่าการฉาบเราก็เป็นซีเมนต์ผสมทรายนะแซนแอกเกอร์เกตหนาเท่าไหร่นะเขาบอกไหมครับหนา2นิ้วใช่ไหมปูนผสมทรายหนา2นิ้วเราใช้อันไหนวะเนี่ยปูนผสมทรายหนา2นิ้วอ๋อเขาใช้อันนี้เลยนี่เขาใช้บรรทัดบนเลยนะครับปูนผสมทรายหนา2นิ้วอันนี้มันอยู่ในช่องซ้ายก็คือเป็นต่อ1นิ้วใช่ไหมครับ1นิ้วคือจุด2เพราะฉะนั้น2นิ้วก็2เท่านะครับก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นค่า r คือบวกกันได้เลยใช่ไหมครับจับบวกกันให้หมดเลยเนาะค่า r รวมก็คือจับบวกกันให้หมดนะครับบวกกันหมดปุ๊บเป็นเท่านี้แล้วค่า u คืออะไรนะก็ส่วนกลับของ r ใช่ไหมครับใช่ไหมค่าการนำก็เป็นส่วนกลับของค่าความต้านทานอะไรเงี้ยนะครับเพียงแต่ว่าค่า u มันบวกกันไม่ได้นั้นเราต้องบวกในรูปความต้านทานก่อนใช่ไหมแล้วค่อยกลับเศษเป็นส่วนนะครับเราก็ได้ค่า u เท่านี้นะครับจุด437วิทยุต่อชั่วโมงต่อตารางฟุตต่อองศาฟาเรนไฮต์นะครับโอเคไหมพอได้ไหมหาค่า u ถ้าเราจะหาความร้อนผ่านผนังอันนี้เราต้องทำไงนะครับ q เท่ากับ u a delta t ใช่ไหมครับ delta t equivalent ก็เมื่อกี้เราก็ไปไล่ลองทำอยู่แล้วค่า u ก็หาประมาณนี้ค่า a ก็เป็นพื้นที่จริงๆก็ดูตามแบบก็จะรู้แล้วว่าความร้อนที่ผ่านผนังเข้ามาเป็นเท่าไหร่โอเคนะครับจบละผนังซึบผนังโปร่งแสง